เฮามาต่อจากคลิปที่แล้วเนาะก็คือตัวนี้จะเป็น iTel Vision 2 Pro เนาะก็คือมันติดเดี๋ยวนี้มันจะติดล็อก Gmail เนาะเขาจะมาสอนทุกคนปลดล็อก Gmail มันก็คือให้เฮาไปเชื่อม Wi-Fi กันก่อนเนาะป้อนรหัส Wi-Fi ของเฮาใส่เดี๋ยวเขาจะป้อนรหัส Wi-Fi ใส่กันเนาะให้ป้อนรหัส Wi-Fi ของไผของมันเนาะอันนี้นะกด Connect ที่นี่มันจะวิ่งเนาะไปในส่วนของจุดที่ว่าให้เขาให้เฮาป้อนรหัสหน้าจอใส่เนาะถ้าว่าเฮาจื้อรหัสหน้าจอเต๊ตัวนี้คอยบ่ได้จื้อรหัสหน้าจอเนาะเฮาต้องไปซอกวิธีเพื่อที่จะมาตั้งรหัสหน้าจอเนาะตัวนี้เป็นรหัสแบบว่าถ้าว่าเฮาบ่จื้อรหัสหน้าจอเฮาก็ไปในส่วนของการเข้าสู่การ activate ด้วยอันนั้นด้วย Gmail เนาะก็คือตัวนี้ Gmail ค่อยกับบ่ได้จื้อเนาะจะเป็นเครื่องเก่าตัวเมื่อกี้นี่นะตัวนี้นะหลังจากนั้นให้เฮากดย้อนกลับกดย้อนกลับอีกทีนึงเนาะไปที่หน้า Wi-Fi เนาะทีนี้ให้เฮามาเพิ่มnetwork เนาะไปที่รูปใหม่แล้วก็กดไม่อนุญาตหรือว่ากด deny เนาะกดแหละ deny แหละ don't ask again หรือว่าไม่อนุญาตเลยเนาะทีนี้มันจะมี allow ขึ้นมาให้เฮาไปกดที่ allow เนาะแล้วก็ไปที่ permis มันมีรูปค้นหาอยู่นี่เฮาค้นหาคำว่าพินเนาะพิมพ์พินออกมามันจะมีพินนิ่งเนาะแล้วก็มาเปิดตัวนี้ให้เฮามาเซตรหัสผ่านเนาะหรือว่ามาเพิ่มรหัสผ่านตัวใหม่เนาะกดตกลง1122ตกลงเนาะทีนี้มันจะให้เฮาไปตอบคำถามเนาะเพื่อที่ว่าเฮาลืมรหัสแล้วเฮาจะมาตอบเป็นคำถามตัวนี้ได้เนาะพิมพ์ตัวใดก็ได้เนาะบ่เป็นหยังพิมพ์เว็บใดก็ได้ตัวนี้นะถ้าเฮาจื้อรหัสมันก็บ่ยากดอกเนาะพิมพ์ใส่จะได้ก็ได้เนาะบ่เป็นหยังเดี๋ยวขอจะพิมพ์มั่วไปคำถามตัวที่2คำถามตัวที่3เลือกคำถามแล้วก็มาตอบเนาะเลือกคำถามมาตอบตอบซะไปเนาะบ่เป็นหยังทีนี้มันให้เฮาสแกนก็บ่ต้องสแกนเนาะอันนี้กดออกทีนี้มากดสลิปจอเบิ่งว่ามันได้บ่เฮาตั้งรหัสไปเมื่อกี้นี่นะ1122ตกลงเนาะได้เนาะกดย้อนกลับทีนี้ให้เฮากดย้อนกลับย้อนกลับเรื่อยๆเนาะจนกว่ามันจะเข้าหน้าติด Gmail ไปคือเมื่อกี้นี่นะกดสตาร์ทเนาะหลังจากกดสตาร์ทมันจะกำลังเช็คเบิ่งเครือข่ายต่างๆเนาะให้เอากดดน copy เนาะหรือว่าไม่ copy จากข้อมูลเครื่องเก่านั่นเองเนาะทีนี้ป้อนรหัสใส่เนาะรหัสตัวที่เฮาตั้งเมื่อกี้1122เนาะป้อนใส่เลยหลังจากนั้นมันจะ checking info เนาะว่ากำลังกดตรวจสอบข้อมูลรอท่าแป๊บนึงทีนี้มันจะมีม่องข้ามเนาะคือเมื่อกี้นี่มันจะบ่มีม่องข้ามเลยให้เฮากด skip หรือว่าข้ามเนาะรอสักครู่กด accept กด1122อีกครั้งเนาะมันจะให้เฮาป้อนให้เฮาสแกนใบหน้าก็บ่ต้องสแกนเนาะป้อนรหัสอีกครั้งนึงกด skip อีกครั้งนึงมันจะกำลังเตรียมพร้อมข้อมูลต่างๆเนาะตัวนี้ให้เฮาเลือกเป็นลาวเนาะถ้าบ่มีลาวให้เฮาเลือกเป็นไทยก็ได้เนาะบ่เป็นหยังสำหรับไทยกับลาวนี่มันจะเป็นโซนเดียวกันเนาะสำหรับเวลาหรือว่าศูนย์อันใดต่างๆเนาะมันจะคือกันหมดที่นี่ก็จะได้แล้วเนาะสำหรับผู้ใดที่มักคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะเพื่อเป็นกำลังใจในการให้คลิปครั้งต่อไปด้วยนะฮะขอขอบใจ